ปลอมแปลงเพจ Facebook ของคุณบินบรรลือฤทธิ์ก่อนหน้านี้ที่เรามีรายงานไปแล้วนะครับว่าคุณบินเข้าไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าถูกปลอมเพจแล้วก็มีคนเนี่ยโอนเงินหลงกับเป็นเหยื่อให้กับกลุ่มนี้ใจร้ายมากจริงๆกลุ่มนี้นะคะอ๋อนะฮะโอนเงินไปแล้วเงินก็ไม่ได้ไปช่วยเหลือผู้พิการหรือว่าผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยนะครับที่คุณบินเขาทำไว้สุดท้ายครับหนีไม่รอดหรอกครับเพราะว่าไปตามดูนะครับทั้งเลขที่บัญชีอะไรต่างๆไปจับกลุ่มได้แล้วครับเป็นหนุ่มวัย22ปีพร้อมกับแฟนสาวตัวเองด้วยนะครับรับสารภาพสิ้นเปลือกเลยนะหมดเปลือกเลยบอกว่าทำจริงๆเพราะว่าต้องการนำเงินไปใช้และดูสิครับเงินที่จะไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะฮะอ่ะไปดูนะครับช่วงเย็นวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.บางพลีครับร่วมกับฝ่ายสืบสวนสภ.บางแก้วที่จังหวัดสมุทรปราการนำกำลังเข้าไปควบคุมตัวนายภูมินเมืองคงอายุ22ปีแล้วก็นางสาวสุวรรณันชนะจันทร์อายุ18ปีทั้งคู่นั้นเป็นคนจังหวัดสกลนครนะครับเพราะว่าตำรวจสืบทราบมาจาก Facebook ปลอมเนี่ยแหละครับใช้ชื่อบินบรรลือฤทธิ์เพื่อหลอกให้คนโอนเงินเข้าไปซึ่งคนก็โอนเงินไปช่วยเหลือเคสต่างๆที่ขึ้นไว้นะครับก็ไปเอาเพจเดิมของคุณบินเนี่ยแหละครับเอาเคสต่างๆมาลงไว้เพจปลอมของตัวเองคนก็โอนเงินเข้าไปชื่อบัญชีนายภูมินคงเมืองขออภัยครับเมืองคงนะครับแล้วก็นางสาวสุวรรณันชนะจันทร์หมายเลขบัญชีก็ขึ้นอยู่ในเพจปลอมเนี่ยนะครับไปจับกุมได้บริเวณหน้าห้องพักไม่มีเลขที่นะครับก็ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการควบคุมตัวไปค้นห้องพักพบสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาแยกบางพลีมีเบอร์บัญชีตรงกับใน Facebook นะครับซึ่งก็มี2บัญชีด้วยกันของทั้งนายภูมินแล้วก็นางสาวสุวรรณันมีบัตร ATM มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีโทรศัพท์2เครื่องด้วยกันนะครับนำตัวมาสอบสวนนายภูมินรับสารภาพครับว่าเป็นคนทำเพจปลอมของคุณบินบรรลือฤทธิ์จริงนะครับแล้วก็มีเพื่อนอยู่ในเพจตอนนี้เนี่ยกว่า 1,000 คนแล้วเริ่มที่จะคัดลอกรายชื่อผู้รับเงินบริจาคเพื่อขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รับความเดือดร้อนต่างๆจากเพจของนายบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยแหละครับตั้งแต่7กรกฎาคมที่ผ่านมาก็นำเอามาเปลี่ยนข้อความแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีตนเองเข้าไปแทนเชื่อไหมครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในทุกๆวันเนี่ยมีคนโอนเงินเข้ามาให้ความช่วยเหลือจริงๆนะฮะวันละ100บ้าง500บ้างนะครับมีทุกวันเลยมีทุกวันฮะนายภูมินก็บอกว่าเมื่อมีเงินเข้ามาทุกวันก็ไปถอนเงินออกมาใช้จ่ายทุกวันเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้รวมๆแล้วเนี่ยเงินที่ถอนออกมากว่า 36,230 บาทแล้วนะครับที่ออกมาใช้หน้าตาเฉยได้ยังไงเนี่ยเงินคนอื่นเขาเอามาบริจาคไม่ได้รู้สึกเลยนะฮะเนี่ยนะฮะไปถูกจับกุมได้นะครับสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้ภูมินเขาบอกว่าช่วงนั้นเงินใช้ไม่พอครับเนื่องจากว่ามีรายได้จากทำงานรายวันแล้วก็มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างครับประกอบกับแฟนเองก็ไม่ได้ทำงานนะครับส่วนแฟนสาวนางสาวสุวรรณันอายุ18ก็ให้การในเบื้องต้นปฏิเสธก่อนเลยครับบอกว่าไม่ทราบเลยว่านายภูมินเนี่ยทำแบบนี้นะฮะหลังจากการจับกุมในครั้งนี้ทางสภ.บางแก้วสมุทรปราการก็จะนำตัวไปดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกงแล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีกประเด็นนึงนะฮะ2กรณีต่อเนื่องกันต่อไปนะครับ